เป็นห่วงเธอกลัวเธอหวั่นไหวกับสิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางไปปัญญาเกิดเพราะการประกอบและเสื่อมไปเพราะการไม่ประกอบเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองทางนี้แล้วบุคคลพึงตั้งตนโดยวิธีที่ปัญญาจะเจริญยิ่งขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้มีความหลากหลายของเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่มาหลอมรวมขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของประชากรประเทศไทยโตข่อยนี่เราเป็นคนไตลือเมืองลงเนื้อสืบจาดเจอมาจาก12ปันนาได้โยกย้ายมาสู่ล้านนาเมืองแก้วสังมาผ่องแผ่วเมืองแก้ววัฒนธรรมปากันน้อมนำวัฒนธรรมไปลือได้วันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะพาท่านผู้ชมรายการไปรู้จักกับชุมชนของไทลือผู้อพยพมาจาก12ปันนาในสาธารณรัฐประชาชนจีนบรรพบุรุษของไทลือกลุ่มนี้ได้อพยพหนีสงครามมาตั้งบ้านเรือนในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช1932ตามที่ปรากฏในฐานเสื้อบ้านหรือศิลาจารึกในการมาสร้างหลักปักฐานของชุมชนณบ้านหลวงเหนือปัจจุบันอยู่ในอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเราอพยพกันมาถึงนานถึง600กว่าปีค่ะและที่เรายังคงวัฒนธรรมอยู่ได้นะคะก็เนื่องด้วยว่าบรรพบุรุษของเราบรรพบุรุษคนไตลื้อได้สร้างสมวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้ให้ค่ะเราในฐานะลูกหลานนะคะถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็ยังคงอนุรักษ์ไว้นะคะชาวไทยลื้อแห่งบ้านลวงเหนือมีลักษณะทางวัฒนธรรมคล้ายๆกับชาวไทยล้านนาแต่มีอัตลักษณ์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยลื้ออย่างชัดเจนนั่นคือภาษาพูดการแต่งกายและอาหารการกินชุมชนไทยลื้อที่บ้านลวงเหนือในปัจจุบันเป็นศูนย์การเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวไทยลื้อจุดประสงค์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวิตให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดความเป็นไทลื้อค่ะค่ะวัฒนธรรมไทลื้อนะคะที่โดดเด่นมากนะคะคือด้านภาษานะคะด้านภาษานี้ก็เราก็เรียกว่าปากลื้ออย่างเช่นทักทายกันว่าอยู่ดีกินหวานไปไหนมากินเขาแลกละกาอย่างนี้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญนะคะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือชุดแต่งกายไทลื้อนั่นเองค่ะที่นี่บ้านลวงเหนือนะคะเราก็จะมีชุดที่เป็นอัตลักษณ์ของเราเลยนะคะก็คือเสื้อสีดำแล้วก็เป็นแถบอย่างนี้นะคะพร้อมกับผ้าสิ้นนะคะทอด้วยฝีมือคนไทลื้อเรียกว่าลายตาหมาควายหลวงค่ะแล้วก็จะมีผ้าโพกหัวนะคะซึ่งชุดแบบนี้เราก็จะมีมาตั้งแต่เดิมแล้วตั้งแต่อยู่ที่12ปันนาแล้วนะคะถึงแม้ว่าบางช่วงบางสมัยมันจะเลือนหายไปนะคะเราก็กอบกู้ขึ้นมาได้ค่ะศูนย์รวมจิตใจของชาวไทลื้อแห่งบ้านลวงเหนือคือวัดศรีมุงเมือง
เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างโดยบรรพบุรุษของชาวไทลื้อคือพระเจ้าสามฝั่งแกนโดยตามประวัตินั้นสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช1954ชาวไทลื้อมีความเชื่อมั่นและผูกพันกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดศรีมุงเมืองได้รับการบูรณะและดูแลโดยชาวไทลื้อบ้านลวงเหนือมาโดยตลอดเป็นสถาปัตยกรรมของไทลื้ออย่างเด่นชัดจุดเด่นที่สุดของวัดศรีมุงเมืองคือวิหารลื้อเป็นสถาปัตยกรรมประยุกต์ไทลื้อที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยค่ะความเป็นมาของวัดศรีมุงเมืองตั้งอยู่บ้านเลขที่157หมู่ที่4ตำบลลงเหนืออำเภอตะสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เป็นวัดแรกสมัยตั้งแต่620กว่าปีสมัยนั้นเป็นสมัยที่พระเจ้าแสนเมืองมาได้อพยพลี้ภัยพลประชาราษฎรมาอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นวัดที่อยู่ใจกลางของพี่น้องคณะศรัทธาบ้านหมู่ที่4และหมู่ที่5ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีอยู่วัดเดียวที่ทำการเป็นจุดศูนย์รวมในการทำบุญของคณะศรัทธาภายในวัดก็มีพระมหาวิหารบุญยมักกะโลแห่งนี้หลวงพ่อประสิทธิ์บุญยมักกะโลได้มาโปรดเมตตามาช่วยสร้างพระวิหารสถาปัตยกรรมก็คนไทยเราก็ได้ทำประดิษฐ์ขึ้นมาดอกแบบขึ้นมาโดยอาศัยรูปแบบของต่างพลางพม่าด้วยมาผสมผสานปัจจุบันนี้ชาวไทลื้อแห่งบ้านลวงเหนือได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทลื้อเพื่ออนุรักษ์อัตลักษณ์ของคนไทลื้อเอาไว้ไม่ให้สูญหายชุมชนไทลื้อบ้านลวงเหนือเน้นการดำรงชีวิตแบบพอเพียงเจตนาของศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทลื้อแห่งนี้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทลื้อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะการแต่งกายที่เป็นเครื่องบ่งบอกว่าพวกเขาคือไทลื้อค่ะเราได้กินได้อยู่บนพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็นอกจากเราจะเห็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพ่อแม่ตายายนะคะมาถึงรุ่นเราเราก็อยากที่จะอนุรักษ์สืบทอดสมัยนี้มันเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนเยอะมากแล้วนะคะอย่างเช่นอย่างแรกก็คือบ้านเรือนเนาะตอนนี้บ้านเรือนก็เป็นสมัยใหม่หมดละแล้วก็เรื่องของการแต่งกายด้วยเพราะฉะนั้นคืออย่างคนไทยลือเองเมื่อก่อนเราแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมคะแต่พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยแล้วก็ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยมันเลยทำให้ทั้งความเป็นอยู่ลักษณะบ้านเรือนแล้วก็การแต่งกายเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงมีความคิดที่อยากจะ อนุรักษ์ไว้เสื้อผ้านะคะภูมิใจมากค่ะตอนนั้นไปกรุงเทพค่ะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วเราก็ใส่ชุดเนี้ยเข้าไปในเซ็นทรัลลาดพร้าวเขาก็บอกว่ามาจากไหนทำไมสวยจังเลยแล้วก็อยากที่จะมาสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เชียงใหม่เงี้ยค่ะลงเหนือจะเจอเดียวกันตึงวันเข้าหมดงานหัวใจการรักษาอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษเพื่อให้สืบทอดต่อไปสู่คนรุ่นหลังเพื่อสานต่อวิถีชีวิตของชาติพันธุ์ของตนเองเหมือนชาวไทลื้อแห่งบ้านลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ปฏิบัติและกระทำให้ลูกหลานได้เห็นได้เรียนรู้และร่วมกันสืบทอดการเป็นไทลื้ออย่างภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองจะทำให้ประเพณีและวัฒนธรรมของไทลื้ออยู่คู่กับชุมชนแห่งบ้านลวงเหนือตลอดไปค่ะเมื่อก่อนนั้นนะคะยอมรับว่าอายนะคะเมื่อก่อนนั้นอาย
แล้วก็วัฒนธรรมของเราถูกปกปิดมาเนื่องจากว่าเราอพยพมาจาก12ปันนามาแฝงตัวอยู่กับคนล้านนานะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็จะสอนให้รู้จักข้าวสังคมกับคนเมืองให้ได้โดยคำที่ว่าข้าวเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามคนพื้นเมืองเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นเข้าไปในกรุงเทพคนกรุงเทพเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นพอต่อมาจากพระราชดำรัสนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติค่ะอันนั้นเหมือนเป็นการทรงเมตตาต่อพวกเรามากทำให้วัฒนธรรมของเราถูกฟื้นฟูขึ้นมาค่ะแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่สุดค่ะแล้วก็ไม่อายใครเลยนะคะที่จะแต่งตัวอย่างนี้ไปกรุงเทพที่จะแต่งตัวอย่างนี้ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ยอมถอดค่ะลงเรือจะเจอเดียวกันถึงวันสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุสวพ FM 91ผู้นำพามาสัมผัสกับประเพณีวัฒนธรรมของประชากรของประเทศไทยที่เรียกตนเองว่าไทยลื้อค่ะ